วันนี้เราจะมาต้มไข่มุกกันนะครับผมต้มน้ำไม่เดือดพอน้ำเดือดแล้วเดี๋ยวเรามาจะถูเม็ดไข่มุกใส่ลงไปกันเนาะเทเม็ดไข่มุกกันเลยนาทีผ่านไปนะครับดูสภาพน้ำนะเริ่มแบบว่าเหมือนเป็นฟองลักษณะเหนียวๆอ่ะไม่เหมือนตอนแรกนะครับที่มันจะเป็นน้ำแล้วก็มีเม็ดลอยขึ้นมาแต่นี่มันเหมือนแบบแป้งละลายน้ำออกมาแล้วเหนียวแล้วอ่ะแต่สีเม็ดก็ยังเหมือนเดิมนะตอนนี้สุกไหมอ่ะลอยหน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวไม่อร่อยครับเมื่อสักครู่นะครับนี่พอมันเป็นลักษณะน้ำเหนียวๆเลยนะเห็นไหมครับเมื่อสักครู่ลองตักไปล้างแล้วก็เอามาลองชิมดูนะมันเหนียวนุ่มแล้วนะครับมันไม่แข็งตรงข้างในแล้วเนาะผมคิดว่ามันน่าจะสุกแล้วล่ะงั้นเดี๋ยวเราปิดไฟเลยแล้วเดี๋ยวปิดฝาหม้อทิ้งไว้อีกประมาณ30นาทีนะครับก็ปิดฝาหม้อเลยปิดแก๊สด้วยเรียบร้อยอีก30นาทีมาดูกัน30นาทีผ่านไปนะเรามาล้างเม็ดไข่มุกกันครับล้างเสร็จแล้วนะก็เปิดฝาแล้วเราเอาแช่กันนะครับแช่เชื่อมมาใส่นะครับบังเอิญที่บ้านมีน้ำเชื่อมแบบนี้เนาะเราเอาน้ำเชื่อมใส่นี่เลยน้ำเชื่อมสำเร็จรูป